สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานขนมกุ้ยช่ายกันค่ะนะคะมาเป็นถาดใหญ่ๆเลยนะคะทำเองค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยค่ะโอเควันนี้ก็ว่างนะคะก็ทำขนมกุ้ยช่ายกินกันค่ะเพื่อนๆโอเคเนาะอ่ะลองชิมอันนี้ดูนะคะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆชมนะคะว่านุ่มขนาดไหนนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะขนมกุ้ยช่ายของเรานะคะนี่เลยค่ะแป้งบางนะคะเพื่อนๆวันนี้น้ำมันนิดนึงอร่อยมากเพื่อนๆจริงๆแป้งนุ่มมากเลยนะคะอร่อยที่สุดเลยเพื่อนน้ำจิ้มหวานอร่อยดีนะเพื่อนสุดเลยเพื่อนสูตรทำขนมนะคะแล้วก็แป้งก็ทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะสนใจก็ลองทำดูค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มต้องอร่อยด้วยนะคะถ้าทำแล้วน้ำจิ้มไม่อร่อยก็ไม่ได้นะคะทานด้วยกันเลยนะคะอร่อยมากเพื่อนๆดูสิแป้งนุ่มมากเลยนะอร่อยที่สุดค่ะเพื่อนๆเทคนิคการทำขนมกุ้ยช่ายนะคะเพื่อนๆเทคนิคการทำขนมกุ้ยช่ายนะคะเพื่อนๆกุ้ยช่ายนะต้องขยำนะคะให้ช้ำนะคะเวลาผัดก็ต้องผัดแบบแป๊บๆเดียวนะคะเพื่อนอย่าผัดนานเพราะว่าผัดนานสุกเกินไปน้ำมันจะออกเยอะนะคะเทคนิคการนึ่งก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆให้ไฟร้อนจัดๆวางลงไปเลยค่ะแล้วก็หลีไฟให้กลางๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะคุ้ยช่ายเราจะแบนแต๋เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเน
ี่ยกุ้ยช่ายเราไม่แบนนะคะเนี่ยค่ะกำลังดีเลยนะคะคือกินเข้าไปแล้วเหมือนแป้งละลายในปากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆค่ะเพราะว่าของเราเน้นแป้งมันมากกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อนๆเพราะถ้าแป้งข้าวเจ้าเยอะนะคะสีสันมันจะดูแบบออกขาวแป้งมันจะออกขาวเลยนะคะมันจะไม่ค่อยใสอย่างนี้ค่ะอร่อยมากเลยไม่ต้องทานข้าวแล้วค่ะทานขนมกุ้ยช่ายก็พอแล้วโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจทำคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ